คุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพักอนาคตใหม่นะครับเดินทางไปร่วมการเสวนาที่สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศประจําประเทศไทยเป็นการสนทนาเกี่ยวกับที่มาและอนาคตของพักอนาคตใหม่โดยที่คุณธนาธรได้พูดตออหนึ่งนะครับในการเสวนาบอกว่ามีพักชื่อดังพักหนึ่งโทรมาหาคุณแม่ของคุณธนาธรก็คือคุณสมพรจึงรุ่งเรืองกิจแล้วก็บอกว่าขอแบ่งสอสอ20ที่นั่งเพื่อแลกกับการยกเลิกการดําเนินคดีทั้งหมดนะครับ คุณธนาทรบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อสองสามสัปดาห์ที่แล้วหลังการเลือกตั้งโดยคุณแม่ของคุณธนาธรเนี่ยได้รับการติดต่อจากสมาชิกระดับอาวุโสข,ของพรรคการเมืองใหญ่พักหนึ่งนะฮะเราก็น่าจะรู้กันแล้วว่าถึงตอนนี้ก็มีหลายคดีรวมถึงหลายข้อหาที่กระทําต่อคุณธนาทรแล้วก็แกนนาพักอนาคตใหม่นะครับส่วนข้อความที่คุณสมพรเล่าให้คุณธนาธรฟังเนี่ยนะฮะคุณธนาทรบอกว่า สามารถลบล้างข้อกล่าวหาทั้งหมดที่มีต่อตัวคุณธนาธรนะฮะที่มีต่อพรรนาคตใหม่ด้วยรวมทั้งข้อกล่าวหาต่ออาจารย์เปียบุตรเลขาธิการของพรรคนะฮะจะล้างให้หมดเลยเพียงแค่ให้ส่งมอบสอสอยคนจากพรรนาคตใหม่มาให้พรรคชื่อหนังพรรคนี้ที่มีการติดต่อไปยังคุณแม่ของคุณธนาธรนะฮะแล้วคุณธนาธรก็เล่าแบบตลกตลกนะฮะคุณสมพรก็เลยบอกคุณธนาธรว่า เอาอย่างนี้ไหมพักอนาคตใหม่ชนะการเลือกตั้งได้สอสอต้อง80ที่นั่งก็แบ่งให้เขาไปตามที่เขาขอแบ่งให้แค่20ที่เองแลกกับการได้มาซึ่งการล้างคดีความคุณธนาทรก็บอกว่าอันนี้มันเป็นแบดโจ๊กเป็นตลกร้ายนะฮะแต่ก็น่าจะทราบกันดีว่าคุณธนาทรก็คงจะไม่ยอมที่จะแลกแบบนั้นแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้น เป็นการให้ข้อมูลจากฝั่งคุณธนาธรนะครับเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวก็มีการไปสอบถามทางพักอ่อพักหนึ่งที่ถูกกล่าวอ้างเหมือนกันพักนั้นเขาก็บอกว่าไม่เป็นความจริงนะฮะบอกไว้แบบนี้โดยคุณธนาธรก็บอกว่าคุณสมพรเนี่ยคุณแม่ของคุณธนาธรค่อนข้างเป็นกังวลกับคดีความทั้งหลายนะฮะซึ่งคุณแม่ของคุณธนาธรก็บอกว่าเป็นห่วงความปลอดภัยของคุณธนาธร เพราะว่าตัวคุณแม่เองก็ไม่ค่อยเข้าใจเรื่องการเมืองมากนักแล้วก็ไม่ค่อยเข้าใจเกี่ยวกับการคำนวณคณิตศาสตร์ทางการเมืองนะฮะ<ม>อันนี้ก็เลยกลายเป็นเรื่องที่หลายคนแชร์ต่อๆกันแล้วก็วิพากันไปนะฮะ<ช>ว่าจริงหรือไม่จริงอย่างไรท่านผู้ชมคิดเห็นไงก็สามารถมาพูดคุยกันได้ทาง Facebook Live ของเรานะครับใช่ค่ะแต่ว่าเมื่อวานนี้ถ้าเกิดว่าใครติดตามข่าวสาร คือจะเห็นภาพภาพนี้ที่คุณธนาธรเนี่ยแถลงข่าวแล้วมีคําพูดพูดหนึ่งที่บอกว่าคุณธนาธรเสนอตัวขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีและจะเป็นการนําในการจัดตั้งรัฐบาลด้วยค่ะซึ่งล่าสุดนะคะกระแสของคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพักอนาคตใหม่ในโลกออนไลน์ตอนนี้ยังคงแรงอย่างต่อเนื่องมีแฮชแท็กด้วยค่ะแฮชแท็กใช้คําว่าอยากมีนายกชื่อธนาธรอตอนนี้พุ่งขึ้นติดเทรนทวิตเตอร์เป็นอันดับหนึ่งแล้วซึ่งคาดว่ามีขึ้นหลังจากที่คุณธนาธรเนี่ย ถแถลงประกาศตัวว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้นั่นเองคือถ้าตามไทม์ไลน์แล้วเมื่อวานนี้นะฮะมีรายงานข่าวเข้ามาบอกว่ากะกะตมีมติยื่นเรื่องให้ศารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยนะฮะว่าคุณธนาธรเนี่ยขัดต่อคุณสมบัติหรือไม่ในการเป็นสสนะครมีลักษณะต้องห้ามในการเป็นสสหรือไม่จากปมการถือครองหุ้นสื่อหลังจากกกตมีมติยื่นศาล คุณธนาธรก็ออกมาแถลงเลยบอกว่าพร้อมจะเป็นการนำจัดตั้งรัฐบาลจะไปพูดคุยกับ<ย>ทั้งพักภูมิใจไทย<ภ>พักประชาธิปัตย์แล้วก็พักชาติไทยพัฒน <bater> าเพื่อ<น>ะจะจัดตั้งรัฐบาลรวมถึงตอนนี้ตัวคุณธนาธรพร้อมแล้วที่จะเป็น นายกรัฐมนตรีคนต่อไปนี่เมื่อวานชัดเจนเลยแล้วก็ไปสอดคล้องกับฝากฝั่งของพักเพื่อไทยด้วยเมื่อวานนี้เขามีการประชุมสสพักเพื่อไทยเองนะคะคุณหญิงสุดารัตน์ก็พูดว่าตอนนี้ไม่ได้ต้องการตําแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้วใครจะเป็นก็เป็นไปสิ่งสําคัญเลยคืออยากจะหยุดยั้งอํานาจของคอสชสอดคล้องกันแบบนี้ไปเป๊ะเลยดูรายการสดช่อง18พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่เดลี่โมชั่นและ y o u t u น e 1สิบแปด อย่าลืมกด subscribe YouTube ช่องนิว18เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง